โมโนเป็นคนที่น่ากลัวมากเวลาผมไปยุ่งกับซิกส่วนซิกเองก็เหมือนจะกินผมได้ตลอดเวลาส่วนอาจีก็ใจดีและน่ารักมากๆเลยล่ะครับอาเคสำหรับฉันก็เป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักดีนะส่วนตัวแล้วฉันคิดกับซิกเป็นเหมือนกับน้องสาวเลยล่ะส่วนโมโนเราไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่เหลือบมาให้เห็นบ้างเป็นบางครั้งนะอาเคกับอาจีค่อนข้างที่จะหยาบคายสำหรับผมนะส่วนซิกน่ารักมากๆแถมยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดด้วยอาจีกับโมโนน่ะเหรอเขาเป็นคนให้อาหารฉันน่ะส่วนอาเคอาหารน่ะจับมือเราด้วยอ่ะอย่ามายุ่งกับซิกฉันนะ